สำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาจัดอบรมด้านวิชาการแก่สำนักกรรมมาธิการสาสำนัก เมื่อวันจันทร์ที่4สิงหาคม2557ณห,ห้องประชุมหมายเลข2801ชั้น28อาคารสุขป,ประพฤติโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักกรรมารที่การ3สำนักได้จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนางานด้านวิชาการให้กับข้าราชการรัฐสภาสามัญและพนักงานราชการสำนักกรรมาธทการ 1, 2และ3 โดยได้มีบรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภานิติบัญญัติแห่งชาติบรรยายโดยนายสุรัตน์หวังต่อลาบผู้อำนวยการสำนักการประชุม การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557โดยเฉพาะในด้านนิติบัญญตัติและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและเตรียมความพร้อมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัติสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมถึงเพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการรัฐสภาสามัญและพนักงานราชการของ สํานักกรรมาีิการทั้ง3สํานักให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ